ัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปี2021นะคะหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ยังไงเราก็ยังมีโควิดกันอยู่เนาะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะที่อังกฤษตอนนี้ก็ล็อกดาวน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเป็นวัน New Year's Eve นะคะก็คือเราก็อยู่บ้านกันออกไปไหนไม่ได้รัฐบาลสั่งปิดเมืองออกไปไหนไม่ได้ก็ไปได้แค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของมาทำกับข้าวกินที่บ้านแล้วก็ยังอยู่เหมือนแบบเป็นเหมือนปี2020แต่ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็มีวัคซีนเหมือนได้ยินข่าวมาแล้วว่าวัคซีนก็กำลังมานะคะน่าจะเป็นช่วง February หรือว่า March อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับวัคซีนกันประมาณช่วง Summer หรือเปล่าบกก็ไปช็อปมานะคะเมื่อเช้านี้ได้ของมาเล็กน้อยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเยอะมากเพราะว่าเขาก็ออกไปซื้อของแบบเยอะเพราะทุกคนไปไหนไม่ได้โบคิดว่าก็ไปแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตคนเยอะแล้วของราคาบางอย่างก็ขึ้นนะเพราะว่าโควิดโบคิดว่ามันกระทบการขนส่งเข้าออกเนาะอีกทางพอร์ตก็มีการดีเลย์แล้วก็ของที่อยู่ที่พอร์ตมันก็ราคาก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่านำเข้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ราคาขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างเดินไปเห็นดอกไม้พอดีมันมีลดราคามันใกล้จะหมดอายุแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่โบมีดอกไม้ตั้งอยู่โต๊ะที่กินข้าวอยู่แล้วโบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปรวมกันแล้วน่าจะดูดีก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะก็เป็นของพวกผลไม้พวกผักอะไรอย่างเงี้ยแต่โบอยากจะให้ดูโบไปเทสโก้นะคะที่อังกฤษจะมีเทสโก้เนาะโมอันนี้โบได้มาม่ามาเป็นมาม่าของไทยนี่แหละก็ซื้อมาแบบเวลาหิวและขี้เกียจทำอาหารอย่างเงี้ยก็เอาน้ำร้อนใส่แล้วก็ทำง่ายๆอ่ะแล้วก็กินเร็วๆแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้เป็นนูดูโซบะนะก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าตอนเที่ยงหรือว่ากินเป็นสแน็คถ้าสมมติหิวอยากกินอะไรแบบง่ายๆบุกก็เอาน้ำร้อนใส่แล้วก็กินก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะเป็นอะไรน่าเบื่อแต่ที่โบอยากให้ดูเพราะว่าอีตัวมาม่าเนี่ยเขามีขายที่ห้างมีที่ช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือ Tesco โมก็ได้มา2ห่อมาม่า2ห่อแล้วก็อันนี้ก็มาม่าเป็นมาม่าญี่ปุ่นใช่ป่ะมีอะไรอีกซื้อใบมะกรูดมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอามาทำโบชอบใส่ใบมะกรูดใส่กับยำหรือว่ากับลาบอะไรเงี้ยก็มีขายก็โอเคแต่ก่อนไม่มีขายนะใบมะกรูดแต่ก่อนไม่มีขายใน Tesco แต่เดี๋ยวนี้มีขายก็ดีมากเลยอันนี้ผักชอยโบไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้มันไม่ใช่ผักของไทยนะมันเป็นผักของชาวคนจีนหรือเปล่าชาวจีนหรือเปล่าเราก็ได้พริกมาด้วย bird eye chilies นะคะได้มา2ถุงสำหรับคนไทยเราก็ต้องกินพริกอยู่แล้วใช่ไหมก็มีนมถั่วเหลือง2กล่องกำลังเพราะว่าปีใหม่เราก็ดูแลสุขภาพนิดนึงช่วงตอนคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์เราก็ฉลองกันแบบเยอะแยะกินอะไรแบบไม่ได้กินแบบไม่ลืมหูลืมตาที่เหลือก็เป็นผักนะผักเพราะว่าโบจะต้องทำอาหารให้มันแบบมีสุขภาพนิดนึงโบตั้งใจไว้ว่าช่วงเดือนมกราเนี่ยโบจะกินอาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวโบจะเอาดอกไม้ใส่
จกันก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะเหี่ยวเนาะอันนี้คือแจกันที่โบมีแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเอามารวมกันดอกนี้เขาเหี่ยวไปแล้วทำไมหนูรีบจังอะลูกเหี่ยวไปแล้วก็คงต้องทิ้งอะแต่ว่าโบว่าจะเก็บใบนะเพราะว่าถ้าไปรวมกันก็จะสวยดีช่วงนี้โบก็ยังทำงานที่บ้านนะคะเพราะว่าก็ล็อกดาวน์แต่เราก็ยังทำงานที่บ้านอยู่เนาะอันนี้แจกันนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสจากพี่สาวค่ะสวยดีเพราะว่าตั้งแจใช้เป็นแจกันได้แล้วก็ใช้เป็นตั้งเทียนได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยากจะเก็บดอกไม้ให้ได้นานนะคะเราต้องเปลี่ยนน้ำเขาอย่างน้อย3วันอ่ะต้อง3วันเปลี่ยนทุกๆ3วันแล้วก็ตัดกิ่งด้วยไม่ใช่ตัดกิ่งตัดตรงปลายเขาออกนะคะอันนี้แม่ของแฟนโบเขาบอกมาเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียนการจัดดอกไม้มานะคะเราต้องเปลี่ยนน้ำเขาถ้าใครชอบจัดดอกไม้นะโบว่ามันทำให้เรามีความสุขนะแล้วก็รีแลกซ์ด้วยอันนี้ยาวไปนิดหน่อยขอตัดออกนิดนึงนะคะตอนแรกจะเอาทิวลิปแต่ว่าเอ้าอันนี้ก็หักเหมือนกันแต่ทิวลิปพอดีราคาค่อนข้างที่จะแพงโบก็เลยไปได้ดอกกุหลาบมางงเหมือนกันว่าทำไมทิวลิปถึงแพงแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีลืมตัดเอาเมื่อกี้อันนี้คือบอเพิ่งเอาออกจากแจกันเนาะเดี๋ยวบอกลับลงไปก่อนใครชอบดอกไม้บ้างบอชอบดอกไม้ต้องมีดอกไม้ในบ้านล่ะถ้าไม่มีดอกไม้มันรู้สึกแบบบ้านมันดูเศร้าหมองยังไงไม่รู้อันนี้คือที่ซื้อมาวันนี้นะคะเหมือนเขาจะเริ่มเก่าแล้วราคามันก็เลยถูกโบคิดว่าเขาลดราคานิดนึงอันนี้เดี๋ยวโบจะเอาใบออกนะคะแล้วก็ตัดเอาออกหมดเลยก็ได้แล้วก็มันก็จะมีใบที่แบบว่าเก่าแล้วอะแล้วก็เอาออกเราต้องดูว่ามันจะสูงเท่าไหร่แล้วก็ตัดนะคะห้ามเอาใบไม้ลงในน้ำนะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเน่าเร็วแล้วก็ทำให้ใบเน่าแล้วก็เหมือนขึ้นเชื้อราอันนี้แม่ก็บอกมาเหมือนกันแม่ของแฟนก็บอกมาเหมือนกันนะเราต้องแม่แฟนโบดูคลิปโบด้วยนะตลกอ่ะแกไม่เข้าใจภาษาไทยหรอกแต่แกดูแกก็บอกเฮ้ยน่ารักทำวันนี้เลยทำวันนั้นเลยเมื่อวานนี้แกก็โทรมาถามว่าเนี่ยเธอไม่ทำคลิปอีกเหรอโบบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก็เลยแต่วันนี้อยู่ว่างๆก็เลยโอเคเดี๋ยวทำคลิปบล็อกเล่นดีกว่าเอาคนนี้โบไปตอนแรกว่าจะซื้อสีส้มมีกุหลาบสีส้มด้วยแต่มันจะหลายสีเกินไปโบก็เลยเอาสีชมพูมาเพราะว่าเรามีสีชมพูกับสีขาวแล้วแล้วก็มันก็มีสีเขียวจากใบไม้ด้วยก็เลยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะวันนี้อากาศก็หนาวนิดนึง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีหิมะเรามีหิมะ2วันที่ผ่านมาก็หนาวเหมือนกันติดลบ4แต่วันนี้อากาศเหมือนดีขึ้นมานิดหน่อยไม่หนาวมากก็โอเคเดี๋ยวกินเนี่ยเหลือ2อันเอาบอลลูนแกะบอลลูนแกะใบออก
ลืมแกะกลีบดอกกุหลาบออกตัวที่มันเก่าแล้วเดี๋ยวเราต้องแกะออกบุ๊คคิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกสักอาทิตย์นึงนะส่วนมากดอกไม้บัวจะอยู่ได้3อาทิตย์แต่ยังมีเพราะว่าบุ๊คเปลี่ยนน้ำบ่อยอย่างที่บอกก็อยู่ได้นานถ้าเปลี่ยนน้ำบ่อยนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องยุ่งยากเยอะแยะทิวลิปเขาจะค่อนข้างต้นเขาจะค่อนข้างอ่อนนะบอกว่าทิวลิปเขาจะชอบแบบโน้มตัวลงโมเลยต้องเอาเขาอยู่ตรงกลางนิดนึงโบก็จะเอาไปตั้งโต๊ะทานข้าวเนาะก็ดูทำให้ห้องมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงเนาะเดี๋ยวจะต้องมาเอาปลาใส่ตู้เย็นนะคะลืมไปว่ามีปลาแซลมอนอยู่มีเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็มีเนื้อไก่จัดของเข้าตู้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เดี๋ยวโบก็จะทำเป็นเหมือนสแน็คอะกินแล้วโบจะออกไปเดินนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าโบจะทำอะไรกินเนาะโบก็มีส่วนผสมอันนี้มีเบเกิลนะคะเป็นนิวยอร์กเบเกิลมีสตรอเบอรี่ที่โบซื้อมาแล้วเรียบร้อยsoft cheese นะคะเป็น white cheese แล้วก็มีอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาหั่นสำหรับเบเกิลนั้นเราก็ต้องทำหั่นเขาเป็นครึ่งหนึ่งเนาะหั่นเขาเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ไปโทสอะขนมไปปิ้งไปปิ้งใช่ that's the right word ในระหว่างที่รอนะคะโบก็จะเอาอะโวคาโดมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนิดหน่อยแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะโบก็จะหั่นเหมือนกันพอดีเลยเสร็จพอดีเลยเบเกิลเสร็จพอดีแล้วก็เราจะใช้ซอฟต์ชีสนะคะทาแบบนี้ทาเบเกิลของเราจริงๆแล้วปกติเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าโบก็จะต้องแบบทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับบ้านอย่างที่ทุกคนรู้นะคะถ้าใครติดตามโบตั้งแต่แรกก็คงรู้ว่าโบทำบ้านซื้อบ้านเก่าแล้วก็มา renovate บ้านนะคะอันนี้ห้องครัวเราก็เสร็จแล้วอย่างที่เห็นแต่ยังไม่ได้ทำแบบ before and after เพราะว่ามันยังเสร็จไม่ทุกห้องเนาะก็ยังแบบค่อยๆทำไปอย่างที่เคยบอกไว้นะคะสัญญาตั้งแต่ช่วงแบบต้นปี2020อะว่าถ้าบ้านเสร็จอะเดี๋ยวจะมาพาแบบว่าดู before and after นะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงมันก็มีเสร็จแบบเป็นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยยังไม่อยากจะทำโอเคค่ะมันก็จะประมาณนี้นะทาชีสไปแล้วแล้วเราก็เอาอะโวคาโดของเราแล้วก็สตรอเบอรี่ของเราไปแปะตรงชีสนะคะประมาณนี้เลยโบก็ได้ไปเอากีวีมาด้วยแล้วก็ทำชามาแล้วเรียบร้อยดอกไม้เราก็ดูมีชีวิตชีวาเดี๋ยวเรากินเลยนะคะนี่กินเสร็จแล้วโบก็จะออกไปเดินนิดหน่อยแล้วก็กลับมาก็คงมาทาสีกลับมาแล้วก็คงมาทาสีที่บ้านมีต้องมีให้ทาสีทุกวันอะถ้าไม่ทาสีก็ต้องมีอะไรต้องทำเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนี่นะคะสตรอเบอรี่ของเราอย่างที่บอกนะคะว่าโบก็พยายามจะกินอาหารที่มีประโยชน์ในช่วงเดือน January นะคะเราก็เลยต้องกินผักผลไม้นิดนึงจริงๆก็เป็นคนกินผักกินผลไม้อยู่แล้วแต่ตอนที่
คริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์มันแบบมั่วกันไปหมดเลยทั้งแอลกอฮอล์ทั้งเนื้อทั้งชีสทั้งแบบช็อกโกแลตแบบอะไรที่มันมีน้ำตาลเยอะๆหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราก็กินลงไปนะคะมันก็เลยต้องพักไว้ก่อนตรงนั้นแต่ส่วนมากคนที่นี่เขาก็จะเป็นแบบนี้กันนะก็คือกินแบบให้สุดไปเลยตอนช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ค่อยมาทำเคลนส์ร่างกายอีกทีตอนช่วงปีใหม่แล้วก็ซัมเมอร์อะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนเป็นวงจรชีวิตของเขาอะสำหรับคริสต์มาสนะคะโบก็ได้ของขวัญชิ้นหนึ่งที่รู้สึกดีใจมากเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆนะแต่ว่าคือเราอยากได้มานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่ซื้อทั้งที่ตัวเองก็ซื้อได้แต่ไม่ซื้อมันไม่ได้มีไม่ได้ราคาแพงอะไรเลยมันเป็นโยคะแมทนะคะก็คือเหมือนเป็นที่ลองเล่นโยคะแฟนก็ซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะเขาก็เซอร์ไพรส์ก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าอยากได้มานานแต่ว่าไม่ซื้อก็งงตัวเองเหมือนกันโบก็เล่นโยคะนะคะก็เล่นตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนเล่นโยคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังขนาดนั้นไม่ได้ขนาดแบบว่าต้องเอ็กซ์เพิร์ตอะแต่โบเล่นเพราะว่าให้เหมือนร่างกายมีความยืดหยุ่นนิดนึงเพราะว่าเรานั่งทำงานตลอดเวลาอยู่กับที่ตลอดเวลาโบว่าโยคะมันช่วยให้เหมือนทำให้เส้นเลือดของเรามันขยายแล้วก็หมุนเวียนในร่างกายนะคะมันก็ดีอะโบว่าแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายการปวดหลังหรือปวดไหล่โบว่ามันช่วยนะก็กินสแน็คเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเดินอย่างที่บอกน่าจะไปสักประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูก่อนเอาหมวกไปด้วยเนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะหนาวถ้าเราเดินเยอะๆวันนี้อากาศก็ครึ้มๆเนาะไม่มีแดดเหมือนครั้งก่อนที่โบเคยเดินผ่านมาทางนี้มีคนออกมาเดินเยอะแยะนะคะวันนี้เสาร์วันเสาร์2-3วันที่ผ่านมานะคะก็มีน้ำท่วมขึ้นมาจนถึงตรงนี้เพราะว่าฝนตกก็ไปถึงนู่นนะคะท่วมขึ้นมาฝนตกตรงสีขาวตรงนั้นนะคะก็คือสนามเทนนิสนี่ง่ายสนามเทนนิสของเราโมมาเดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วสนามเทนนิสก็โดนสั่งปิดนะคะโควิดคิดว่าน่าจะช่วงซัมเมอร์น่าจะกลับมาเล่นได้อีกตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วไฟก็เริ่มเปิดแล้วเรือพวกนี้มีคนพักอยู่ข้างในนะคะโอ้เหมือนน้ำจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยพอมันหนาวมากสงสัยน้ำเป็นน้ำแข็งเลยโบกำลังเดินมาเช็คร้านอาหารไทยนะคะว่าเขาเปิดไหมช่วงโควิดเนี่ยเผื่อเราจะได้สั่งเทคเอาเวย์เนาะมันเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆค่ะตรงนี้นะคะเหมือนมีคนอยู่ข้างในน่าจะเปิดไม่เปิดเห็นบอก close เขาเปิดอยู่นะคะแต่เป็นเทคเอาเวย์ onlyเดี๋ยวสักวันหนูจะน่าจะสั่งไปกินอยู่ส้มตำอร่อยๆเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมือแดงเลยหาถุงมือไม่เจอก็เลยไม่ใส่แต่รู้สึกร้อนเพราะใส่หมวกใช้เวลาเดินทั้งหมดก็ประมาณ1ชั่วโมงวันนี้ตอนแรกโบว่าจะเล่นโยคะด้วยแต่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่าคิดว่าอาจจะไม่อาจจะเป็นพรุ่งนี้แทนรู้สึกหิวข้าวอ่ะนี่นะคะโบก็ไปเอาเมนูเทคเวย์มาก็มีสเต็กไก่มีผ
พวกดัมพลิงก็คือเขาเรียกอะไรเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูใช่ทอดปีกไก่มีไส้กรอกอีสานหมูปิ้งส้มตำต้มยำกุ้งต้มยำไก่มีลาบซีฟู้ดแกงเขียววงแกงเขียวหวานมัสมั่นพะแนงผัดกะเพราก็อาหารตามสั่งแบบทั่วไปอ่ะเขาก็มีแต่ว่าชอบร้านนี้เพราะว่าเขามีไส้กรอกอีสานแล้วก็ส้มตำก็อร่อยเพราะโบเคยสั่งวันก่อนสั่งอีกร้านหนึ่งมาส้มตำโบแบบต้องมาตำเองคือต้องเอามาเทใส่ครกแล้วก็ตำเองอีกรอบคือปัญหาของโบตอนนี้ที่โบต้องสั่งส้มตำเทคเอาท์เพราะว่าโบยังไม่ได้ไปร้านเอเชียแต่ถ้าวันไหนไปร้านเอเชียน่าจะซื้อมะละกอมาแล้วก็ตำเองเพราะว่าถ้าโบตำเองอ่ะรสมันจะแบบแซ่บมากเพราะว่าโบเป็นคนอีสานใช่ไหมเราก็กินแบบรสจัดนิดนึงอ่ะน้ำมูกไหลเพราะว่าอากาศมันหนาวมันก็จะทำให้เราน้ำมูกไหลนิดนึงเดี๋ยวโบจะไปทำอาหารเย็นกินแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Happy New Year นะคะ